ี้ก็ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2549เนาะรวมตัวกันโดยที่ว่าดิฉันเป็นประธานกลุ่มก็อยากจะรักษาภูมิปัญญาชาวบ้านก็เลยมาตั้งกลุ่มกันปีนั้นขึ้นมามีตอนนั้นมีสมาชิกรวมกัน22คนก็เราปรึกษากันภายในกลุ่มเนาะว่าเราจะไปหาต้นทุนตรงไหนที่จะมาบริหารจัดการภายในกลุ่มของเราก็พอดีที่บทบาทสตรีเขาให้กู้เนาะก็รวมตัวกันก็ทำโครงการขอยื่นกู้เพื่อว่าที่จะมาบริหารจัดการจะได้มีแหล่งทุนเพื่อมาบริหารจัดการภายในกลุ่มพอมาปี2553ก็ได้เข้าโครงการของสมเด็จพระองค์ท่านตอนนั้นก็เลยมีการที่ว่ามีตลาดของภูฟ้าขึ้นมาเมื่อมีตลาดภูฟ้าทีนี้ผ้าที่เราทอก็เลยมาแปรรูปเป็นรูปแบบกระเป๋าต่างๆรูปแบบคือกระเป๋าที่เป็นหลักของเราก็คือกระเป๋าลดโลกร้อนค่ะลดโลกร้อนกระเป๋าก้นเหลี่ยมกระเป๋ารูปแบบต่างๆนี่แหละค่ะที่จะใช้เป็นผ้าขาวม้าเป็นส่วนมากเป็นหลักเลยแหละค่ะมันเป็นอาชีพเสริมเนาะมันก็เหมือนกับให้ครอบครัวของเราน่ะมีอาชีพเสริมขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นกับครอบครัวของสมาชิกกลุ่มเราที่ไปกู้เงินมาก็มีการลดต้นทุนมันก็จะได้กำไรตรงนั้นอ่ะมาบริหารจัดการภายในกลุ่มภายในครอบครัวของเราลูกเต้าไปโรงเรียนก็จะได้มีค่าขนมอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะชุมชนละได้อะไรจากกลุ่มเราคือมีรายได้เพิ่มเติมเสริมจากการทำอาชีพหลักเนาะก็มาทอผ้าบ้างทอเสื่อบ้างมีการปลูกฝ้ายแล้วมาขายให้เราหรือมาช่วยกันทำอย่างเงี้ยเหมือนกับมันจะต้องมีขั้นตอนเนาะการทำฝ้ายอ่ะมันต้องมีขั้นตอนบ้างเราก็ต้องมาช่วยกันอันนี้คือแรงงานผู้สูงอายุเนาะครับมันผู้สูงอายุก็ต้องเป็นภูมิปัญญาให้กับลูกหลานค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรึกษากันอีกครั้งนึงว่าเราจะไปยังไงกันเนาะและที่แน่ๆก็คือกลุ่มเราเนี่ยมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายๆรูปแบบมีการลดต้นทุนมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ขึ้นมาออกแบบหลายๆหลักขึ้นมาเพื่อส่งตลาดและตามที่ลูกค้าต้องการก็มีหลักๆเลยก็เป็นของภูฟ้าเนาะที่อยู่ในโครงการสมเด็จพระองค์ท่านแล้วก็หลังๆนี่ก็จะมีออเดอร์ข้างนอกบ้างคือลูกค้าข้างนอกก็จะสั่งเป็นออเดอร์พิเศษบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีขายทางออนไลน์กันบ้างแล้วก็มีทางลูกหัวหน้าเนาะพัฒนาชุมชนช่วยทำเพจอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะสตรีของคลองบนใต้เนี่ยนะคะเป็นกลุ่มโอท็อปอยู่แล้วนะคะแล้วพอกลุ่มโอท็อปจริงๆถามว่าทางพัฒนาชุมชนเนี่ยอยากสนับสนุนกลุ่มสตรีที่เป็นโอท็อปอยู่นะเพราะยังไงเราก็สามารถที่หาตลาดให้ได้นะคะแล้วจริงๆแล้วศักยภาพของสตรีของคลองบนใต้เนี่ยเขามีหลายหน่วยงานนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วแล้วในเรื่องของฝีมือของที่นี่เขาก็มีอยู่แล้วนะคะต้นทุนเดิมมันมีอยู่นะคะในเมื่อมีต้นทุนอยู่แล้วทางสำนักงานพัฒนาชนซึ่งมีในเรื่องของทุนของกองทุนพัฒนาบาสตีก็ให้มาสนับสนุนตรงนี้นะเพราะเห็นศักยภาพตรงนี้นะถือว่าเป็นการถามว่าที่นี่มันมีทุนอยู่แล้วไหมมีอยู่แล้วแต่เราก็อยากที่จะหาทุนให้เพิ่มขึ้นเพราะว่าการตลาดเริ่มมีเข้ามานะคะมันมีเข้ามาเนี่ยมันต้องอาศัยทุนนะคะก็เราก็ได้ทุนจากกองทุนพัฒนาบาสตีแหละให้การสนับสนุนเขานะคะตรงนี้นะคะ